นาวาวังทองคำขอน้อมนำธรรมสั่งสอนขององค์พระบวรสัมมาสัมพุทธองค์ขึ้นสู่เรือลำใหญ่นำไปสู่เป้าประสงค์ที่หมายมุ่งจำนงสูงส่งคือพระนิพพานขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการนาวาวังทองของวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายในสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นประจำทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันศุกร์กับวันเสาร์มีสองเวลาคือเวลาเช้า 7:30 น.ถึง 8:00 น.และตอนบ่ายเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงแต่ตอนเช้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์30 นาทีตั้งแต่เวลา7:30 น.ถึง8:00 น.แต่ตอนบ่าย1 ชั่วโมงนะบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่30 นาทีนี้ก็มีวันอาทิตย์ด้วยนะศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอนนี้ก็โมทนากับสามเณรเนรน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่ขอกราบสาธุสาธุสาธุครับหลวงพ่อภาพและเสียงชัดเจนครับโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้นี่ก็เปลี่ยนสถานที่เข้ามาข้างในหน่อยก็เป็นที่ที่นางสุชาดาถวายข้าวมัทุปายาสแต่พระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่บรรลุนะยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะตอนเป็นฤาษีอยู่ที่ต้นไทรฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาทิศตะวันออกเวลาเช้าเวลาเช้าตอนบ่ายก็รับยาคาจากโสติยพามแล้วก็ไปวางที่ใต้ต้นโพด้านทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาเหมือนกันเอาตอนนี้ก็มีคุณโยมขวัญจิตคอนลาคอสโยมขวัญจิตคอนลาคอสบอกว่านมัสการค่ะท่านสาธุค่ะโอ้สาธุสาธุคุณโยมขวัญจิตจากลันคอนนะวัดพระสิงห์ยูเควัดพระสิงห์ยูเคอันนี้ก็โอ้สาธุเข้ามา
เข้ามากันแต่หัวรุ่งเลยทีเดียวอ้าวนะแต่ว่าที่นี่ยุงเยอะเหลือเกินนี่ยุงลายด้วยโยมว่างั้นนะต้องทายากันยุงหน่อยก่อนต้องทายากันยุงเห็นว่าที่นี่ยุงลายเยอะเดี๋ยวจะเป็นไข้ยุงลายนี้จะนำไข้เลือดออกอันตรายนะนี่ก็ตอนนี้มีเป็นมุมมืดยุ่งมากยุ่งมากดีนักตอนนี้ก็อยู่ที่วัดโพกันพุทธวิหารจังกุละนิวเดลลีประเทศอินเดียก็วันนี้ก็เป็นวันแรมขึ้น14ค่ำวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระใหญ่ออกพรรษามหาปวารณาวันมหาปวารณาคุณโยมขันจิตอลาข้อสบายดีนะโยมอุปถัมภ์อุปัฏฐากที่วัดพระสิงห์ยูเคท่านมีท่านพระครูศรีสิงหากิจวิเทศเป็นเจ้าอาวาสเป็นประธานพระธรรมทูตวัดพระสิงห์ยูเคแล้วก็ตามมาด้วยคุณโยมแดงเทเลอร์จากประเทศอังกฤษเหมือนกันนี่อยู่แถวเบอร์มิงแฮมแถวเบอร์มิงแฮมแถวเบอร์มิงแฮมคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชโอสาธุมากันเยอะแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เข้ามากันเยอะก่อนจะออกพรรษาวันนี้แต่ว่าถ้าตอนออกอากาศทางวิทยุก็จะเป็นวันที่19นะเดือนก็จะเป็นเดือนแรม2ค่ำเดือนแรม2ค่ำออกพรรษาไป2วันออกพรรษาไป2วันวันที่18ก็จะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เมืองสังกัดสักนครที่เมืองสังกัดสักก็ใกล้ๆไปทางเมืองอัคคราที่ทัชมาฮาล นะอยู่ระหว่างเมืองอัคครากับเมืองสาวัตถีระหว่างอัคครากับสาวัตถีระหว่างทัชมาฮาลเนี่ยกับเมืองสาวัตถีที่วัดเชตวันมหาวิหารที่พุทธองค์ทรงประทับตอนนี้ก็เข้ามากันมากแล้วโมทนาคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชบอกว่ากราบสาธุแล้วก็ตามมาด้วยประยูนกราบเกี้ยวอ๋อเป็นพระด้วยสาธุครับผมขอบคุณมากนมัสการพระคุณเจ้าโชคดีราตรีสวัสดิ์โชคดีราตรีสวัสดิ์เป็นโอตอนกลางคืนเป็นตอนกลางคืนราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวก่อนประยูนกาบแก้ว โชคดีราตรีสวัสดิ์เป็นตอนกลางคืนแล้วนี่
เป็นตอนกลางคืนแล้วเอ๊ะจากไหนน้อนี่ขอบคุณมากขอบคุณมากอ้าวตอนนี้ก็มีเวลาเหลือน้อยละมัวโอเคเพราะว่าเรามีเวลาแค่30นาทีเนี่ยก็มีเวลาแค่30นาทีก็จะได้นำเข้าสู่เนื้อหาสาระเนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้กันเนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้กันก็ย้อนหน่อยย้อนหลังในเรื่องของนาวาวังบางทีท่านผู้ฟังที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะงงคำว่านาวาวังทองเนี่ยนาวาก็เรือวังหมายถึงพระราชวังแล้วทองก็หมายถึงทองคำสิ่งที่มีคุณค่าก็หมายถึงว่าเรือที่มีคุณค่ามากของพระราชวังเนื่องมาจากโครงการปูทางสู่ธรรมนาวาวังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ทรงอุปถัมภ์โครงการนี้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดรายการนาวาวังทองนี้ขึ้นมาก็เป็นการปฏิบัติธรรมของสำนักดอยธรรมนาวาท่านของท่านอาจารย์ทวีวัฒน์จารุวันโดหรืออาจารย์ต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีศรัทธาเลื่อมใสทรงเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็สนับสนุนจัดพิมพ์หนังสือธรรมนาวาวังออกเผยแพร่และจัดให้มีการอบรมประชุมอบรมรับนโยบายการปฏิบัติธรรมแบบนาวาธรรมนาวาแบบธรรมนาวาซึ่งมีหลักการอยู่หลักการใหญ่ๆอยู่4อย่างนะหลักการใหญ่ๆอยู่4อย่างก็คือ1การเข้าถึงหรืออธิษฐานถึงพระรัตนตรัยนะการเข้าถึงพระรัตนตรัย2ท่องธาตุกรรมฐาน4 3พิจารณากาย6ขั้นตอน4ท่องขันธ์5 5เรียนรู้ขันธ์5 6กำหนดขันธ์5ลงสู่อริยสัจ4อันนี้เป็นหลักการใหญ่ๆหลักการปฏิบัติเป็นขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญสำหรับรายการของเรานี่ก็เริ่มดำเนินการมาใหม่อยู่ผ่านไปแล้ว 7-8 ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่9ครั้งนี้เป็นครั้งที่9ก็ยังอยู่ในช่วงต้นๆทบทวนบ้างทบทวนเนื้อหาสาระของธรรมะที่นำเสนอหลักการต่างๆอย่างข้อ1การเข้าถึงพระรัตนตรัยก็2การท่องธาตุกรรมฐานธาตุ4ดินน้ำลมไฟ
แล้วก็ข้อที่3นี่ในเรื่องของการท่องขันห้าเนี่ยการท่องขันห้าซึ่งก็เป็นหลักสำคัญอยู่ในอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานก็ทราบว่าหลักการปฏิบัติของธรรมนาวาวังนี่ก็เน้นอยู่ในเน้นทั้งสองอย่างคือทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทางด้านสมถกรรมฐานก็เน้นให้ท่องซึ่งในภาษาบาลีเราเรียกว่าบริกรรมบริกรรมบริกรรมนี่มาเป็นภาษาไทยแล้วภาษาบาลีก็ปริกรรมะปริกรรมะกรรมะคือการกระทำปริแปลว่ารอบทำรอบๆทำในภาษาไทยคือบริกรรมเนี่ยทำซ้ำๆทำบ่อยๆแล้วก็คำจำกัดความของคำว่าบริกรรมนี่ก็คือท่องนั่นเองก็คือการท่องจำในระบบเดิมที่เราทำกันมาก็คือการท่องการบริกรรมเพื่อให้จิตสงบในหลักการ3อย่างของสมถกรรมฐานนี่เป็น1ใน3ของสมถกรรมฐานก็คือ1การบริกรรมเรียกปริกรรมไนยะเช่นเราบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยบริกรรมว่าพุทโธเพื่อให้จิตสงบแล้วก็จะได้เกิดปัญญาบรรลุธรรมหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเรียกว่าเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยใจนี่เป็นหลักการของสมถกรรมฐาน1ปริกรรมนัยยะ2ทานานานัยยะคือการนับ3อนุสรณานัยยะคือการระลึกต่ำ3อย่างสำหรับนาวาวังธรรมนาวาวังนี้ก็จะเน้นอย่างเดียวคือบริกรรมเน้นการท่องแล้วก็เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการท่องเนี่ยจากการให้จิตสงบดังกล่าวก็มาเป็นให้จำให้จำขึ้นใจตลอดเวลาอยู่ในอารมณ์ตลอดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตล่วงผ่านมาเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์ดีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเลยนะก็ทำให้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นผ่อนคลายหายไปจางไปได้ลดไปได้หมดไปได้เลยนะเพราะการจำคำบริกรรมมีการบริกรรมว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเนี่ยธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านี่เป็นต้นอันนี้เป็นต้นยังมีการท่องกรรมฐานท่องธาตุกรรมฐานเนี่ยธาตุจีดินน้ำลมไฟเนี่ยดินน้ำลมไฟพร้อมทั้งความหมายดินน้ำลมไฟพร้อมทั้งนะความหมายของดินน้ำลมไฟด้วยแล้วก็ท่องเนี่ยขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็ท่องทุก
ถ้อยคำทุกตัวที่เขียนไว้ที่เขียนไว้ทั้งภาษาบาลีทั้งความหมายใช้วิธีท่องอย่างเดียวไม่ใช่เป็นการบริกรรมเหมือนเดิมอีกแล้วไม่ต้องมีการนั่งหลับตาภาวนาพุทโธพุทธาสัมมาอรหังของหนอยุบหนออึ่งเขียดโป่งแฟบอะไรติงนิ่งอะไรต่างๆเลยนะไม่ต้องท่องตัวนี้เลยเนี่ยมีพุทโธเนนาโถเป็นต้นเนี่ยธาตุสี่อย่างเนี่ยดินน้ำไฟลมเอามาท่องเลยที่เขียนไว้ดินคืออะไรน้ำคืออะไรลมคืออะไรท่องตัวของเรานี่ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ท่องตามนี้หมดท่องตามนี้แล้วก็มีการทักอารมณ์มีการถ่ายเทอารมณ์เมื่อครั้งที่ผ่านมาก็พูดไปแล้ววันนี้จะได้พูดในหัวข้อว่าบทขันห้าบทขันห้าในข้อที่3ที่ว่าให้ท่องขันห้านี่แหละเนี่ยบทขันห้านี้มียังไงบ้างกายกับใจแบ่งออกเป็น5ส่วนเรียกว่าขันห้าประกอบด้วย1รูปขัน2เวทนาขัน3สัญญาขัน4สังขารขัน5วิญญาณขันนี่ท่องเลยท่องให้จำเลยตามนี้เลยแล้วก็มีอีกธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟลมประกอบรวมกันเป็นกายนี้เรียกว่ารูปท่องอย่างนี้เลยท่องอย่างนี้เลยไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นไม่ต้องนั่งหลับตาภาวนาอะไรนี่ไม่ต้องสวดมนต์สวดพรอะไรต่างๆบทสวดมนต์ทิ้งไปเลยเผาทิ้งเลยเผาทิ้งเลยก็ไปบทสวดมนต์เผาทิ้งเลยการภาวนาอะไรบริกรรมอะไรต่างๆที่ทำกันมาทิ้งเลยทิ้งเลยแต่ให้มาท่องอันนี้ท่องบทขันห้านี้สภาพของอารมณ์ที่เป็นสุขคือสบายกายสบายใจหรืออารมณ์ที่เป็นทุกข์คือไม่สบายกายไม่สบายใจหรืออารมณ์เฉยๆคือไม่ทุกข์ไม่สุขเรียกว่าเวทนาท่องตามนี้เลยนะท่องตามนี้เลยคือตั้งแต่สภาพของอารมณ์ที่เป็นสุขมาจนถึงเรียกว่าภาวนาท่องตามนี้ให้จำมั่นจำขึ้นใจแล้วมันจะได้ผลในภาคปฏิบัติเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาแล้วก็จะหายที่จะเกิดขึ้นมาข้างหน้าความประสบภัยอันตรายต่างๆก็จะหายจะไม่ทำไม่ติดตามอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นความจำได้การหมายรู้หรือจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำการสัมผัสจำอารมณ์ที่เกิดกับใจได้เรียกว่าสัญญาท่องตามนี้เลยนะท่องตามนี้เลยเจตสิกธรรมคือสิ่งที่ปรุงแต่งใจเป็นส่วนดีเรียกว่ากุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอกุศลเป็นส่วนกลางๆไม่ดีไม่ชั่วเรียกอัพยากตะเรียกว่าสังขารท่องตามนี้เลยท่องตามนี้เลยการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเรียกว่าวิญญาณท่องตามนี้เลยการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียกว่าวิญญาณท่องตามนี้เลยขันห้านี้กล่าวโดยย่อแบ่งเป็นรูปกับนามธาตุสี่จัดเป็นรูป
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นนามท่องตามนี้เลยสัญญาสังขารวิญญาณท่องตามนี้เรียนรู้ขันธ์5ด้วยการกำหนดดูลักษณะขันธ์5เกิดดับอันนี้มาถึงเรื่องของการเกิดดับละเรื่องการเกิดดับ การดูขันธ์5เกิดดับจะต้องยกเอาอารมณ์สิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รับรู้เป็นที่ตั้งแห่งการกำหนดเพราะขันธ์ห้าจะเกิดดับพร้อมกับอารมณ์จะเกิดดับพร้อมกับอารมณ์ตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาในจิตกายได้รับการเร่าร้อนในขณะที่โกรธจัดเป็นรูปขันธ์ความรู้สึกในขณะที่โกรธจะเป็นเวทนาขันการจำอารมณ์โกรธไว้จะเป็นสัญญาขันการปรุงแต่งอารมณ์โกรธจะเป็นสังขารขันการรับรู้ในการปรุงแต่งอารมณ์โกรธในการจำอารมณ์โกรธในความรู้สึกที่โกรธในกายที่เร่าร้อนขณะโกรธจัดเป็นวิญญาณขันธ์จัดเป็นวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของขันธ์5จึงเกิดขึ้นพร้อมกับอารมณ์ดับพร้อมกับอารมณ์หากมีสติเฝ้าดูอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องทำอะไรกับอารมณ์โกรธจนเห็นอารมณ์โกรธนั้นดับลงไปเองก็ชื่อว่าได้เห็นการดับไปของขันธ์5การเห็นอารมณ์ใดเกิดขึ้นในใจชื่อว่าได้เห็นขันธ์5เกิดขึ้นการเห็นอารมณ์ใดดับหายไปจากใจก็ชื่อว่าได้เห็นขันธ์5ดับไปการเห็นการเกิดดับนั้นต้องเห็นการเกิดขึ้นของอารมณ์บนจิตของเราจริงๆเห็นความตั้งอยู่ของอารมณ์บนจิตใจจริงๆเห็นการดับของอารมณ์ที่ดับลงไปจริงๆโดยที่อารมณ์ใหม่ยังไม่เกิดขึ้นจะปรากฏเป็นความว่างชั่วขณะหนึ่งสติเข้าไปรับรู้การดับของอารมณ์ในขณะนั้นแล้วกำหนดหมายลักษณะแห่งการดับไว้ในใจครั้งต่อไปก็สามารถดูการเกิดดับได้ทันทีโดยไม่ต้องกำหนดถึงทราบการกำหนดรู้ขันธ์5เกิดดับตามคำอธิบายนี้เถิดนะตอนนี้ก็เป็นคำอธิบายเรียกว่าเรียนรู้เกี่ยวกับขันธ์5เอาละวันนี้เวลาของรายการหมดพอดีอนุโมทนากับคุณโยมที่เข้ามาท่านสุดท้ายเกาะปลายนะก็ปลายนี่มาเป็นสุดท้ายก็คือต่อจากคุณโยมเป็นพระประยูนกาบแก้วนะประยูนกาบแก้วสุดท้ายเกาะปลายก็โมทนาเป็นอย่างยิ่งเข้าสู่เส้นชัยของรายการในวันนี้ผู้ใช้นามปากกาว่าเกาะปลายเดี๋ยวต้องไปดูนะไปดูโปรไฟล์ในภายหลังตอนนี้ก็ขอโมทนาขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาแล้วในวันนี้ขอนำนาวาวังไปก่อนขอนำนาวาวังทองไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหน้าคือวันพุธศุกร์เสาร์อาทิตยาตามเวลาตารางอยู่ข้างในเป็นธรรมะจากพระราชวังเป็นนาวาโด่งดังสว่างสวยเป็นทองคำล้ำค่ากว่าสิ่งใดชุบชีวิตจิตใจให้ใสงามขอเชิญท่านทั้งหลายนำไปท่อง
ตามคุณของพระรัตนสามพุทโธเมนาโถธัมโมตามสังโฆเมนาโถยามภาวนาว่าบ่อยๆซ้ำๆในจิตจนมันติดในใจไม่หายหน้านอนนั่งยืนเดินจำทุกเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาถึงหลับไปขอทุกท่านได้ผลจากปฏิบัติได้กำจัดความทุกข์ทุกสุขใสทันปลอดโปร่งโล่งสบายทั้งกายใจอยู่ที่ใดใจสงบพบนิพพานมีท่านสุดท้ายเนาะอีกท่านหนึ่งสุดท้ายจริงๆวันนี้โอ้โมทนาเป็นอย่างยิ่งคุณโยมวชิรพงษ์จุลทัศน์ขอเจริญพร